بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملونولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามารับรู้เรื่องราวที่เราทุกคนจะต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เพราะว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็ไม่ต้องนับถึงความดีที่เราทำแต่ความผิดพลาดในอดีตทุกคนต้องนับทุกคนต้องรับรู้ว่าเราผิดพลาดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราอยู่อย่างไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺเอาแต่ความสุขความสบายที่อัลลอฮ์ได้ประเคนให้กับเราและเราก็ไม่เอาเวลาเหล่านั้นมาแบ่งในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามทั้ง5ประการรุกนอีมาน6ประการและวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์เราจะไปอย่างไรเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต้องดีใจในวันที่อายันมาถึงนะครับศพก็จะจบชีวิตในสภาพที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่คนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ล่ะคนที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องครับต่อให้เขาร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาเนี่ยเต็มคลอง15หมดก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่าตอนอยู่ดุนยานี้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริซกีให้ก็นึกว่าอัลลอฮฺรักพี่น้องคนที่ไม่พยายามจะรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเวลาอัลลอฮฺประทานริซกีให้กับเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาเพราะความเข้าใจอย่างนี้มีไม่ใช่น้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวเตือนบ่าวของพระองค์ไว้ในซูเราะห์อัสซูรออายะห์ที่27เพราะนั้นผมจะพูดทุกครั้งนะครับจะเน้นหนักให้เราเนี่ยอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์คำสอนอ่านหะดีษแล้วก็ดูนบีได้พูดอะไรไว้นะครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยพี่น้องชาวใต้เนี่ยโทรมาหาผมครับว่ากำลังเกิดวิกฤตหนักนะครับชาวใต้กำลังตาอัซซุบเรื่องของตัวบุคคลนั่นแหละครับที่นบีถึงบอกเอาไว้อัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสกัด
กัดสุนัขของฉันเนี่ยกัดนะกัดแล้วนะและต้องกัดด้วยกามด้วยถ้าไม่กัดสุนัขของท่านรอซูลด้วยกามเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะหลุดพี่น้องเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะขายศาสนาถ้าเราไม่ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ให้มันตรงต่อการปฏิบัติของท่านรอซูลมันจะเกิดวิกฤตตรงนั้นพี่น้องเพราะนั้นวะลาตูยัดฟิตนะตุนอะลาวะจิลอัรฎ์มินยามินอันคอละกัลลอฮุอาดัมอิลากิยามิซะอะห์อัคตารมินฟิตนะตินดัจญาลพี่น้องครับฟิตนะเนี่ยไม่เคยถูกพบมาเลยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยตั้งแต่สร้างนบีอาดัมจนกระทั่งทุกวันนี้นบีมุฮัมมัดจบชีวิตไปแล้วอิลารอฟิกินอะลาแล้วเนี่ยไม่มีความโกลาหลโกลามานใดๆเหมือนกับวันที่ดัจญาลลงวันที่ดัจญาลลงนะครับอัคตรมินฟิตนะตินดัจญาลอะไรก็ช่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้จะแผ่นดินไหวจะเกิดสึนามิจะภูเขาไฟระเบิดจะน้ำท่วมไม่รู้กี่ประเทศไม่เป็นอันตรายร้ายแรงไปกว่าวันที่ดัจญาลลงถ้าอีมานเราไม่เคลียร์พี่น้องถ้าอีมานเราไม่เคลียร์ยังลูกผีลูกคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วสบายไหมเวลาดัจญาลมาแพะที่ไม่มีนมแพะที่ผอมโซต้นหมากรากไม้ในทะเลทรายไม่มีอะไรขึ้นมาเลยวันดัจญาลลงมันจะให้ขึ้นมาหมดแพะนี่จะอ้วนหมีพี่มันนมนี่ไม่ต้องห่วงเลยมันทำได้อย่างนั้นอัลลอฮ์อนุมัติให้มันไงทีนี้อีตอนเราอยู่ดุนยานี่เรากับอัลลอฮ์เรากับรอซูลนี่มีแต่กะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่การปฏิบัติไม่ขอรับรู้พี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อัสซูเราะห์อายะห์ที่27และพี่น้องคิดให้ดีว่ามันจริงไหมต่อไปนี้นะครับทุกครั้งที่ผมหยิบอัลกุรอานมาต้องให้พี่น้องเก็บเอาไปคิดแล้วมันจริงไหมที่อัลลอฮ์พูดไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยฟังครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลาบัสตัลลอฮุริซกะลิอิบาดิฮิลาบะกาวฟิลอัรฎ์วะลากินยุนัซซิลุบิกอดริมายะชาอินนะฮูบิอิบาดิฮิกะบีรุมบะซีรคิดให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็คิดด้วยถ้าอัลลอฮ์นั้นได้แผ่ริซกีให้กับเบาขออะไรให้ขออะไรให้ขออะไรให้ฟังให้ดีนะครับลาบะกาวฟิลอัรฎ์มันจะกบฏบนแผ่นดินเอาพี่น้องว่าจริงไหมพี่น้องว่าจริงไหมถ้าให้อย่างที่ขอเนี่ยก็ซาลาบ้างนะพอให้รวยเต็มที่ทรยศซะกาตเป็นภาษีที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยต้องรับโดยปริยายและน้อมรับสม่ำเสมอด้วยดังนั้นวะลากินแต่อัลลอฮ์นั้นยูนัซซิลูบิกอดริมายะซาประทานให้เบาตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่เราประสงค์เข้าใจไหมตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่เราประสงค์อินนะฮูบีบาดีฮีคอบีรุมบาซีดแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสำหรับเบาของอัลลอฮ์แล้วคอบีรรอบรู้ทั้งหมดและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฝนตกเวลามีการบรรยายเกิดขึ้นมันเป็นการเช็คอีหม่านใช่ไหมเรานอนกันมากี่ปีแล้วล่ะริซกีของอัลลอฮ์เนี่ยเรากินกันมาเท่าไหร่แล้วฮะและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราบนโลกดุนยาเนี่ยยากไหมผมถามนิดหนึ่งถ้าหัวใจของท่านมั่นคงกับอัลลอฮ์ผมจัดเนี่ยผมมีตังไหมเนี่ยผมไม่มีตังเอาเมื่อกี้นี่คนมาจากสวีเดนเอาอาจารย์เอาไป 3,000 ช่วยครูบาอาจารย์ที่มาให้จริงกับอัลลอฮ์สิอย่าลูกเล่นและอัลลอฮ์จะช่วยวะลายันซุรันนัลลอฮุมายันซุรุฮูอินนัลลอฮะลากวียุนอะซีสแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดหรือเปล่าเนี่ยและเราจริงกับอัลลอฮ์ไหมพี่น้องเ
พอพูดถึงตรงนี้น่ะสงสารไหมคนที่ดันทุรังกับอัลลอฮ์คนที่ดันทุรังกับรอซูลคนที่ให้ข้างกับอัลลอฮ์คนที่ให้ข้างกับรอซูลคนที่ผินหลังให้อัลลอฮ์คนที่ผินหลังให้รอซูลเขาอยู่กันยังไงนอนดูโทรทัศน์ฝนตกตกใครจะไปไหนอยู่บ้านดีกว่าสบายใจพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะพี่น้องอย่าแจ็คพอตเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังนะเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นขโมยเป็นโจรพี่น้องสั่งลูกว่าเวลาพ่อจบชีวิตเอ็งเอาศพพ่อไปเผาแล้ววันไหนที่ลมแรงเอาลงทะเลไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยบนบกครึ่งหนึ่งพอวันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามว่าเอ็งทำอย่างนี้เพราะอะไรกลัวอัลลอฮ์เราจริงเหมือนกับคนชั่วคนนี้ไหมล่ะเวลาเกิดวิกฤตตะเกียก็ไปกูโบก็ไปหมอดูก็เอาไอ้นี่ก็เอาจบแล้วพี่น้องที่ให้พี่น้องมารับรู้มารับฟังเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพื่อว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะได้ไม่ขายศาสนาใช่ไหมฮะเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะได้ไม่ขายศาสนาพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอิสตอยกอซะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะไลละตินฟะกอลท่านนบีได้ตื่นในยามค่ำคืนคืนหนึ่งและก็กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มาซาอุนซิลาไลละตะมินันฟิตันอะไรกันนี่มันลงมาในค่ำคืนนี้เรื่องฟิตนามันหนักขนาดนี้เชียวหรือกว่ามาซาฟูติฮามินัลคาซาอินไอกิซูซาวาฮิบัลฮุจริและอะไรกันที่อัลลอฮ์เปิดคังแห่งการมั่งมีมากมายก่ายกองจงปลุกคนในห้องคนในบ้านของท่านให้ตื่นนะครับก็คือบรรดาภรรยาและลูกๆฮัตตายุซัลลีนะฟะรุบบะกาซียะตินฟิดดุนยาอาริยะตินฟิลอาคิเราะห์จนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นจะได้ละหมาดกันในยามค่ำคืนบางทีผู้ที่เปลือยกายในดุนยาพี่น้องครับผู้ที่มีอภรรยาใส่ในดุนยาแต่ไปเปลือยกายในอาคิเราะห์ดังนั้นท่านนบีได้พูดเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนเราพี่น้องบาดิรูบินอามาลิซอลิฮาตท่านทั้งหลายจงรีบปฏิบัติอามันที่สอนแล้วทำไมอ่ะต้องรีบเหรอฟิตนันกะกิตาอินไลลินมุสลิมฟิตนาคือความโกลาหลโกลามานเนี่ยเวลามันมานี่มันมาเหมือนกลางคืนที่มืดมิดพอมาเข้าแล้วยุสบิฮุรรอยุลูมุมินันเช้าเป็นมุมินละหมาดซุบฮ์ยังคุยกันเลยยังละหมาดดุฮาก่อนที่จะออกจากมัสยิดว่ายุมซีกาฟิรอนพอตกเย็นเป็นกาเฟรเอายุมซีมุมินันหรือเย็นเป็นมุตมินว่ายุสเบียกาฟิรอนพอตกเย็นเป็นกาเฟรทำไมล่ะครับเหตุที่มันเปลี่ยนกันวันนี้ไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยเพราะอะไรยาบีอุดีนาฮูบิอารดิมินัดดุนยาแปลแบบฟังง่ายๆขายศาสนาด้วยกับเรื่องไร้ค่าในดุนยามีค่านักเหลือดุนยาน่ะพี่น้องอยู่กับเขาให้เป็นสิเอาประโยชน์ในดุนยาให้ถึงอาคิเราะห์ให้ได้อย่าเป็นคนที่เวลาอัลลอฮ์ให้แล้วนี่และอัลลอฮ์รักถ้าเราเข้าใจว่าการให้ของอัลลอฮ์ที่ให้เรารวยและมีริสกีเยอะๆทำให้อัลลอฮ์รักเราเนี่ยท่านเข้าใจผิดเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าถ้าเราบอกว่าเรารวยเราทำอะไรก็ได้รับกับความร่ำรวยเราบอกว่าอัลลอฮ์รักก็แสดงว่าอัลลอฮ์รักกาเฟรด้วยใช่ไหมอัลลอฮ์รักกาเฟรด้วยก็มันรวยหมดอ่ะนี่คือคนที่ไม่เคยฟังศาสนาจะพูดคำนี้แต่คนที่เคยฟังศาสนาล่ะวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟีวัดยูวะนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมฟุซีวัสมารอดวะบัสซิริซอบิรินเราสอบเจ้าแน่วะละนับลูวันนะกุมเราสอบเจ้าแน่สอบด้วยอะไรความกลัวมาก่อนเลยนี่คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์กลัวไหมครับกลัว
แต่กลัวยังไงต้องมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจความกลัวความหิวความตายทรัพย์สมบัติร้อยหรอพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่มีแต่อัลลอฮ์บอกฟังง่ายว่าบัสซิริซอบิรินบอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมก่อนที่จะโยนให้อาจารย์มูฮัมหมัดให้พี่น้องรู้เรื่องของดัจญาลสักนิดหนึ่งเพื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาของเรานั่นจะได้ระมัดระวังไอ้ที่อัลลอฮ์ไม่บอกการตายการจบชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราจะได้ระมัดระวังเพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าอาบิดิน90 80ยังชั่วได้บอกไม่บอกเนี่ยเราต้องระวังมากกว่ามั้ยพี่น้องฉะนั้นซอฮีห์มุสลิมมินหะดีษอับดุลลาห์บินอัมรุนกอลกุนนามะอะรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยได้เดินทางไปกับท่านรอซูลฟีซะฟะรินในการเดินทางครั้งหนึ่งฟะนะซันนามันซิลันเราก็มีภาชนะเราหยุดณที่แห่งหนึ่งฟะมินนามันยุสลิฮุกอบาอะฮูในกลุ่มของพวกเราก็ไปซ่อมเต็นท์วะมินนามันยันตะดิลุอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปหัดยิงธนูวะมินนามันฮัวฟียัสรินอีกกลุ่มหนึ่งก็จัดยานพาหนะอิสนาดามูนาดีรอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใดนั้นผู้ร้องเรียกของท่านรอซูลก็ได้ประกาศร้องเรียกอัสศอลาตุยามิอะห์ให้มาละหมาดรวมกันฟัจตะมานาอิลารอซูลุลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปรวมกันที่ท่านรอซูลฟะกอลท่านรอซูลบอกว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกับลีอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดุลลอุมมะตะฮูอะลาค็อยรินมายะละมูฮูละฮุมแท้ที่จริงไม่มีนบีคนใดก่อนจากฉันนอกเสียจากว่าเป็นหน้าที่เป็นสิทธิบนเขาในการที่จะชี้แนะให้กับอุมมะของเขาแต่ละคนในสิ่งที่เป็นความดีและก็สอนในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่รู้แล้วก็เตือนพวกเขาเหล่านั้นในความชั่วและสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าความชั่วมันคืออะไรนบีบอกว่าวะอินนะอุมมะตะกุมฮาซิฮียูอิลาอาฟิยะตุฮาฟีเอาวะลิฮานบีบอกว่าแท้ที่จริงอุมมะพวกท่านเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยนบีพูดเป็นกลุ่มชนที่ได้ถูกกำหนดความปลอดภัยเอาไว้นบีพูดนะครับพูดกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์วะซายุซีบูฮาวะซายุซีบูอาคิรฮาบะลาอุนวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮาและต่อไปพี่น้องครับจะประสบกับคนในยุคสุดท้ายคือยุคเรานี่แหละบาลาและเรื่องราวที่ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยท่านเรื่องราวที่ท่านปฏิเสธรับไม่ได้วะตะยีอุฟิตนะตุนฟิตนะห์นี่มันจะเกิดยุรักกิกุบะดุฮาบะอฎอมันทำให้ลูกที่ว่าลูกเนี่ยเกิดกำเริบหนักแล้วแต่ลูกหลังมานบีบอกหนักกว่านี้วะยะจีอุลฟิตนะตุฟะยะกูลุลมุมินุฮาซิฮิมุฮลิกะติลูกใหม่มาหนักแต่ลูกนี้เลิกไปลูกใหม่มาหนักกว่าลูกนี้อีกซุมมายังกะซุตะมีมาอย่างนี้ตลอดเวลาฟะมันอะฮับบะอัยยุซะฮซะฮะอันนินนารใครรักในการที่จะถูกกันออกจากขุมนรกวายุดะคีลันยันนะตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะฟันยะติฮีมานียะตุฮูวะฮุวะยุมินุบิลลาฮิวันยอมินอาคิรจงให้ความตายมาประสบกับเขาในสภาพที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิรที่จะเอาคือตรงนี้ใครนะครับที่อยากจะเข้าสวรรค์ให้ความตายมาประสบกับเขาโดยที่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ไม่เคยไปฟังอะไรที่ไหนเลยทีวี 2-3 ช่องวิทยุ24ชั่วโมงไม่เคยรับรู้อะไรเลยพ่อแม่เองเป็นอย่างนี้ลูกหลานหาคำตอบได้ไหมฮะ
ลูกหลานเนี่ยหาคำตอบได้ไหมผมบอกกับหลานทุกคนถ้ากียังอยู่จบป.6 เข้าศาสนาให้หมดพี่น้องใครประกันริซกีถามหน่อยใครประกันริซกีถ้าเรามีความมั่นใจว่าลูกเราแจ๋วเรียนสามัญก่อนก็ได้อิสลามไม่ได้ห้ามนี่ตอลบุลอิลมีฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินแต่ถ้าไม่มั่นใจเอาศาสนาเสียก่อนเพราะอิหม่ามชะฟีอีพูดไงความรู้ดุนยามันก็แค่ดุนยาแต่ความรู้ศาสนาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใช่ไหมครับคนเข้าใจศาสนานี่เกียรติคร้านเนี่ยผมนี่อยากจะมีนายอีกร้อยแรกจะทำให้หมดมันสนุกแล้วมันเพลินแล้วก็หมดไปในทางของอัลลอฮ์อาจารย์ก็ยังทำนาอยู่พี่น้องนี่คือเข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นวันยาติอิลันนาสและจงยาติอิลันนาสให้มนุษย์เนี่ยนะเรารักเขาในการที่ใจเขาจบชีวิตเหมือนเราอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์โดยไม่ใช่เราคนเดียวแล้วผมจะทำทำไมล่ะหอกระจายข่าวอ่ะหมดไป 5-6,000 น่ะนั่นน่ะฟังฮะโน้นน่ะมันพูดแล้วมันขาดหอตัวนี้พูดแรงไม่ได้ขาดผมพูดเนี่ยขาดกระจายเลยต้องออกเสียงตักทีวีอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็จะใส่ให้ครบ12ตูด3ดอกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ถูกเขาห้ามนี่บางคนเอออาจารย์มีดินทำทำไมเขาจะหลับจะนอนอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะทุกคำพูดผมจะหยิบจากหลักการพี่น้องครับอินตุติอักษรมัมฟิลอัรยุดิลลูกะอันซาบีลิลละถ้าเจ้าไปตามคนส่วนใหญ่เขาเอาไงเอางั้นคนส่วนใหญ่จะพาให้เจ้าหลงออกจากทางของอัลลอฮ์พี่น้องช่วยกันได้ไหมพี่น้องคานตามกันมาน่ะช่วยกันได้ไหมอ่านกุรอานแล้วก็หยุดวิเคราะห์ให้ดีวักเซาเยามันลายะจีวาลีดนอันวะละดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลือลูกไม่ได้ทำไมอ่ะเราวิเคราะห์ไหมอายะเนี้ยก็อัลลอฮ์ยกคนที่ใกล้ที่สุดแม่คลอดมาพ่อดูแลยังช่วยไม่ได้และหน้าไหนช่วยเราไหนพี่ไหนน้องไหนพ่อไหนแม่ไหนพี่ป้าน้าอาพี่น้องทุกวันนี้มันต้องคุยกันอย่างนี้แล้วไม่ใช่มาเอาอกเอาใจกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยยังมีโอกาสทำให้หมดความสามารถนะครับดังนั้นพี่น้องครับมาใบนะคอลกิอาดัมอิลากิยามิซามะซาอะอัมรุนอักบรุมินัดดัดยานไม่มีเลยในระหว่างการสร้างของอาดัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่มีเรื่องราวจะใหญ่ไปยิ่งกว่าวันที่ดัดยานลงก็สรุปว่าที่เราจะต้องกัดซุนนะห์ด้วยกามและต้องนำซุนนะห์มาปฏิบัติเพื่อให้รอดในวันวิกฤตของโลกดุนยาพี่น้องดังนั้นอินนะฮูลัมตะกุนฟิตนะตุลฟิรอัตมุนซุซะรออัลลอฮุซุรริยะตะอาดัมอะซะมะมินฟิตะติดัจญานแท้ที่จริงไม่มีฟิตนะอันใดในแผ่นดินนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์ได้สร้างลูกหลานของอาดัมน่ะไม่มีฟิตนะอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความโกลาหลโกลาหลในวันดัจญานลงแล้วก็อิหม่ามทุกวันนี้เขาสอนอะไรกันล่ะฮะในหมู่บ้านไม่มีการนซีฮะห์เลยนะรับมั้ยก็นบีบอกเป็นผู้นำและเสนอตัวด้วยและลงคะแนนด้วยและอัดเงินด้วยและไปเป็นผู้นำไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาจำไว้นะครับนี่หะดีษรู้ว่ามีการเรียนการสอนแล้วมันจะแก้ไขปัญหาสังคมได้แต่ไม่ทำรู้ว่าการไม่มีการเรียนการสอนมันจะเกิดวิกฤตจะเกิดบาลาไม่สนใจนบีบอกว่าผู้นำอย่างนี้กินสวรรค์ก็หมดสิทธิ์ที่จะได้หอมหนักไหมทุกวันนี้เลือกอิหม่ามน่ะลงคะแนนกันลงสตางค์กันทุ่มกันพี่น้องคนเข้าใจศาสนานี่เขาไม่แตะหรอก
แต่อย่างผมเนี่ยจะหลอกคนง่ายไหมอย่างอาจารย์มูฮัมหมัดหลอกคนนี่หลอกง่ายเลยลิ้นก็ดีใจรวยนะสบายมากพี่น้องแต่เรากลัวเราต้องมโนภาพเรื่องของอาคีรอให้ได้เพราะเราต้องกลับไงหรือว่าไม่มีคนจะกลับกลับแน่พี่น้องและวันนั้นอัลลอฮ์ถามยังไงที่ผมพูดอยู่เสมอว่าไอนาตาซาบูนฟะไอนาตาซาบูนวันที่ลูกหลานอาดัมจนกระทั่งอุมมะของนบีอุมัรรวมกันหมดอัลลอฮ์ถามว่าฟะไอนาตาซาบูนแกจะไปไหนกันวันนี้มีคำตอบไหมอินฮุวะอิลลาซิกรุลลิลอาลามีนกุรอานไม่ใช่อื่นใดเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจให้กับชาวโลกใช่หรือเปล่าลิมันซาอามิงกุมอายัสตะกิมสำหรับบุคคลที่แสวงหาทางตรงและกุรอานจะมีผลนี่เราอ่านเช้าเย็นสวนกุรอานอ่านเย็นเช้าสวนกุรอานอิชิกุโบมาคนตายมาในกุโบเต็มกุโบไว้หมดมึงจะเมาตายจะจูไม่สนกูได้สตังกูพอแล้วฮะนี่ศาสนาเหรอพี่น้องกลัวไม่ลูกหลานที่เราจะทิ้งเขาไว้อะโดยที่เราไม่ตั้งใจที่จะเอาจริงเอาจังกับเขาในเรื่องของศาสนาเรากลัวไม่ที่เราจะมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันนั้นดังนั้นพี่น้องครับว่าอินนัลลอฮะลัมยับอัสนบียันอิลลาฮัซรอุมมะตะฮูอัดดัจญาลแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้ให้มีนบีมานอกจากนบีทุกคนจะต้องเตือนอุมมะห์เรื่องของดัจญาลวะอันอาคิรุลอัมบียะฉันนบีบอกเป็นนบีคนสุดท้ายวะอันตุมอาคิรุอุมัมพวกท่านเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายวะฮุวะคอริยุมฟีกุมมันต้องออกมาในกลุ่มของท่านล้านเปอร์เซ็นต์ลามาฮาลาตะไม่ต้องสงสัยใครจะอยู่ทันเท่านั้นแหละดังนั้นวะอียะครุตนบีพูดฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับคนที่มีพี่มีน้องแล้วยังต้านรอซูลอยู่ฟังให้ดีเก็บไปบอกด้วยวะอียะครุตถ้ามันออกมาวะอานะบัยนะซอรอนีอยู่กุมซอรอนัยกุมฉันนี่ยังอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกท่านนบีพูดถ้าดัจญาลมาแล้วฉันอยู่อานาฮายี่ยนฉันป้องกันได้สำหรับมุสลิมทุกคนและคนที่อ่านหะดีษตอนเช้าและแย้งตอนเย็นล่ะช่วยไหมคนที่อ่านกุรอานตอนเช้าและตอนเย็นแย้งเนี่ยช่วยไหมชัดๆพี่น้องวะอียะครุตมิมบาอดีถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วนบีพูดไว้ถ้ามันออกมาฉันยังมีชีวิตอยู่ฟาอานาฮายียนลิกุลลิมุสลิมฉันจะป้องกันมุสลิมทุกคนมุสลิมนะนบีกำหนดไว้ไม่ได้ป้องกันคนแขกและคนที่บอกว่าฉันเป็นอิสลามไม่ป้องกันมุสลิมที่อัลลอฮ์บอกวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมบางครั้งตอบคำถามไม่ได้ผมถามว่าเลือกเกิดเลือกได้ไม่เลือกไม่ได้เลือกตายแล้วเลือกได้เลือกไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเลือกตายนะมันเลือกได้ไม่งั้นอัลลอฮ์จะบอกยังไงอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมใช่ไหมแสดงว่าเลือกเป็นมุสลิมตายได้แต่เราเลือกไหมทุกวันนี้ดังนั้นพี่น้องครับวะอียะครุตมิมบะอดีถ้ามันออกมาหลังจากฉันจบชีวิตไปแล้วฟะกุลลุมรีอินฮะยียุนนับซะยียุนับซิฮีทุกคนก็จะต้องป้องกันตัวเองตัวใครตัวมันทีนี้ขึ้นอยู่กับอีหม่านใช่ไหมฮะอีหม่านใช่ไหมดังนั้นวัลลอฮิวัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นคอลีฟาตีเป็นตัวแทนของฉันบนมุสลิมทุกคนอัลลอฮ์เราก็ซิริกนบีเราก็สวนเนี่ยไหวไหมครับพี่น้องคิดให้ดีว่ายากไหมจะปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยมันยากไหมหรือมันโคตรยากพี่น้องไซตอนมันไม่มาบอกเราหรอกอย่างนั้นอย่างนี้มันใช้วิธีการแฉลบเล็กๆน้อยๆให้ฉันเลี้ยวไปให้ได้นะมันไม่มาหลอกเราจริงๆหรอกมันค่อยๆหลอกค่อยๆลวงค่อยๆหลอกค่อยๆลวงแต่ถ้าเราอีหม่านอ่อนแล้วมันก็เสร็จสิมาไม่ได้หรอกมาบรรยายฟังไม่ได้แต่เรื่องอื่นฟังได้หมด
เรื่องอะไรต่ออะไรดูได้หมดฟังได้หมดอย่าเป็นคนอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์ได้เตือนไว้นะในอารัมภบทของการบรรยายเนี่ยฟะมายุดลิลฟะลาฮาดีละใครที่หลงที่อัลลอฮ์ให้หลงเขาหมดสิทธิ์ที่จะได้รับทางนำพี่น้องครับถ้าฟังอย่างเงี้ยสาวะมันเฉลียงเฉลียงหูมั้ยใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้หลงเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการที่ได้รับทางนำก็แสดงว่าอัลลอฮ์ให้หลงนะที่เราเนี่ยใช่ป่ะเอาตอบคำเดียวก็อัลลอฮ์นบีบอกอย่างนี้ไงฟะมายุดลิลฟะลาฮาดียะละฟะมายะดิลลาฮุฟะลาอะไรนะอาจารย์อามัดว่าฟังนะที่มายะดิลลาฮุฟะดาบุดิลละละใครที่อัลลอฮ์ให้ทางนำเขาไม่มีสิทธิ์จะหลงนี่ถ้าเราฟังอย่างเดียวโทษอัลลอฮ์ตุ้มใหญ่เลยใช่ป่ะนี่ผมให้พี่น้องคิดแต่ว่าการมาเรียนรู้ศาสนามันสำคัญแค่ไหนและอันนี้ว่าไงอ่ะวะลาตะกูนูกัลละซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ให้รู้ขอรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวมึงไปฟังกันวะลาตะกูนูกัลละซีนะนัสุลลอฮ์ท่านอย่าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์นะเป็นยังไงอ่ะถ้าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกต่อฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเหล่านั้นลืมตัวเองพอลืมตัวเองได้ที่อัลลอฮ์ตัดสินครับอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนคนเหล่านี้ทรยศทันทีเพราะทำตัวเองก่อนใช่ไหมใช่ไหมนี่คือการมาเรียนรู้พี่น้องที่ผมเคยพูดเสมอคิดหรือว่าอยากจะหลงแล้วไม่ได้หลงคิดหรือว่าอยากจะอยู่ในทางนำแล้วไม่ได้คิดอยากจะหลงได้หลงเลยอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมใช่หรือเปล่าเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกจากทางตรงฉันไม่เดินซิรอตุลมุสตะกีมฉันไม่เดินฉันไปขวาฉันไปซ้ายพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็จะให้เจ้าหลุดออกจากซิรอตุลมุสตะกีมเพราะท่านทําตัวเองโทษอัลลอฮ์ได้ไหมบังโทษอัลลอฮ์ไม่ได้จําไว้ด้วยสมองมีสายตามีหูมีหัวใจมีทุกอย่างมีครบทำไมอัลลอฮ์เอาเป็ดเป็นดินทำไมอัลลอฮ์ให้ไก่เป็นดินทำไมอัลลอฮ์ให้งูให้ควายเป็นดินเข้าใจไหมเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดแต่มนุษย์มีปัญญาและยังหลงนี่ช่วยกันได้ไหมพี่น้องฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่บนทางนำอัลลอฮ์ก็ให้เพราะคุณอยากอยู่ฉันก็ให้อัลลอฮ์บอกตรงไหนอ่ะกุรอานอายะห์ไหนวัลลาซีนายาฮาดูฟีนะบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราไกลแค่ไหนถ้าไม่ถึงร้อยโลฉันต้องไปและเนียดจะไปฟังศาสนาเพื่อจะนำมาปฏิบัติวัลลาซีนายาฮาดูฟีนะใครที่ต่อสู้ในทางของเราลานาดียันนาฮุมซูบูลานาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางให้มันใช่ไหมครับโทษอัลลอฮ์ได้ไหมทำไมอ่ะอินนัลลอฮะละมาอันมุซินีนอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนประพฤติดีนะเอาแค่นั้นจานมัดครับล่อซะยาวเลยไม่เป็นไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดوعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบปะเจอกันนะครับด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราได้พูดคุยมาก่อนหน้านี้นะครับผมนั่งฟังอาจารย์อบิดินก็อยากจะพอสรุปให้กับท่านพี่น้องนะครับที่มาฟังอยู่ณที่โรงเรียนอัสซะลาฟีแห่งนี้แล้วก็พี่น้องมุสลิมของเราที่นอนฟังอยู่ที่บ้านนะครับคือจะสรุปประเด็นให้กับท่านพี่น้องได้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องด้วยกันแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและเป็นการเสริมอาจารย์อบิดินไปในตัวด้วยนั่นก็คือเรื่องของเวลาวันนี้อย่างที่อาจารย์อบิดินบอกไปเมื่อข้างต้นว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย
เราต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าวันนี้เราให้เวลากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยมากน้อยมากครับท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24 ชั่วโมงนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24 ชั่วโมงท่านพี่น้องเอาเวลาละหมาด5 เวลามารวมกันละหมาด5 เวลามารวมกันนะเมื่อกี้เราละหมาดอิชาร่วมกันไม่ถึง10 นาทีถ้า5 เวลามารวมกันก็ประมาณ50 นาทีใช่ไหมไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำไปไม่ถึงชั่วโมงนะแต่วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามา1 วันเนี่ย24 ชั่วโมงวันนี้เวลาที่เราจะไปหาอัลลอฮ์เวลาที่เราจะเสียสละอุทิศตนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกตามตรงนะมันน้อยนิดมากน้อยมากมากแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวของเราเองเนี่ยให้เวลากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยนิดมากถามว่าแล้วเราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้เพื่อที่จะมาพูดกันในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านพี่น้องลองพิจารณาดูนะในอายะองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะในอัลกุรอานท่านพี่น้องรู้เปล่าใครเป็นใครเป็นผู้ที่สร้างเวลารู้ไหมใครสร้างเวลาเอาใครตอบได้มั่งใครสร้างเวลาเอาตอบไม่ได้ครับใครสร้างมาเรียนไปเราต้องถามกันอย่างนี้แหละเราจะได้เหมือนได้ใครแบบว่าเรานั่งเรียนเหมือนนั่งคุยกันในบ้านท่านพี่น้องไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงเลยถามกันว่าใครสร้างเวลามันคอละกันวัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเป็นผู้ที่สร้างเวลาใช่ไหมแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเวลาแล้วอัลลอฮฺก็สาบานกับการเวลาใช่ป่ะกี่ซูเราะห์น่ะอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆอัลลอฮฺสร้างเวลาและอัลลอฮฺก็สาบานกับเวลาที่อัลลอฮฺสาบานกับเวลาเพราะอัลลอฮฺให้ความสำคัญนะพระผู้อภิบาลคือคอลิกคืออัลลอฮ์มัคลูคือเวลาสิ่งที่ถูกสร้างคือเวลาถ้าพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเวลาแต่อัลลอฮ์ก็สาบานกับการเวลาเพราะเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอัลลอฮ์ให้ความสำคัญแต่เราอะแต่เราเอากี่เวลาถ้าพี่น้องดูในสุรอัลกุรอานยกตัวอย่างง่ายๆวัลไลลีอิดายักชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาให้ได้ยินถึงข้อ14เลยใช่ไหมอัลลอฮ์สาบานกับเวลากลางคืนอัลลอฮ์สาบานกับเวลากลางคืนนะนั่นคือในสุรอัลไลลูวันนาฮาริอิซาตะจัลลาอัลลอฮ์สาบานกับช่วงเวลาของกลางวันวัลอัสรีอัลลอฮ์สาบานอะไรเวลาอัสรใช่ไหมวัลฟัจรีอัลลอฮ์สาบานในเวลาฟัจร์ที่เวลาซุบฮ์ที่เราตื่นละหมาดซุบฮ์วัดดูฮาอัลลอฮ์สาบานเวลาสายทั้ง5เวลาที่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังในอัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเวลามากๆแต่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเวลาแต่ละเวลานะอัลลอฮ์ใช้อะไรกับเราท่านพี่น้องว่าจริงหรือไม่จริงจริงเวลาคนที่คนใดคนหนึ่งไม่ให้ความสำคัญกับเวลาอะไรจะเกิดขึ้นน่ะอัลลอฮ์ก็ให้มันหมกมุ่นอยู่กับดุนยาเวลาอะไรที่อัลลอฮ์เรียกร้องไม่เอาอย่างเวลากลางคืนเนี่ยถามว่าที่โรงเรียนอัสลาฟียะที่คลอง15เนี่ยเขาเรียกร้องให้ท่านพี่น้องมาฟังศาสนาเนี่ยมาทุกวันป่ะมีทุกวันไหมอาจารย์บิดินมีบรรยายทุกวันเหรอเปล่าเดือนหนึ่งเขามีครั้งหนึ่งที่ต้องเปิดเดือนหนึ่งให้มีครั้งหนึ่งเพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะคนคนหนึ่งคนใดใครก็แล้วแต่ที่ไม่ฟังเรื่องของศาสนาเลยหัวใจท่านพี่น้องมันกระด้างนะคนที่ไม่ฟังศาสนาเลยคนที่ไม่ฟังการตักเตือนเลยคนที่ไม่ฟังคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจมันกระด้างนะคนที่ใจมันกระด้างสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้อย่างที่อาจารย์อบิดีนได้บอกไปเมื่อข้างต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างบอกกับเรามาเนี่ยท่านพี่น้องต้องให้คุณค่ากับมันเพราะฉะนั้นวันนี้มีพี่น้องมุสลิมของเรามิใช่น้อยนะครับที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเวลาเลยเพราะเวลานี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะผลักดันตัวเรานั้นไปสู่อาคิเราะห์ด้วยความสมบูรณ์แบบเอาท่านพี่น้องดูสิครับในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกี่ชั่วโมง24ซอฮาบะห์ล่ะในสมัยซอฮาบะห์แล้วก็มี24ชั่วโมงนั่นแหละในสมัยตาบีอีนล่ะก็มี24ชั่วโมงเหมือนกับเราเนี่ยเป๊ะเลยแต่เหตุไฉนคนรุ่นก่อนๆเขาถึงประสบความสำเร็จท่านพี่น้องรู้ป่ะทำไมเพราะเขามีความยำเกรงมากกว่าเราแต่ถามว่าในสมัยของเราสามารถที่จะเอาบุคคลเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างต้นแบบได้ป่ะคำตอบเอาได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ค่อยเอากัน
เราไม่ค่อยเอากันเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้ความสำคัญกับมันใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่มาให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเขาจะไม่เห็นคุณค่าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาเขาก็มองก็เฉยเฉยอยากจะบรรยายก็บรรยายกันไปอยากจะสอนเรื่องอะไรก็สอนกันไปนี่แหละมันจึงทำให้อีหม่านนะในหัวใจของคนคนนั้นย่ำอยู่กับที่ไม่มีการเพิ่มพูนไม่มีการนะไม่มีการใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประเด็นแรกที่อยากจะบอกครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องเสียสละมาในเวลานะคืนนี้ท่านพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกครับสิ่งที่ท่านพี่น้องได้เสียสละมาขับรถกันมาจากคลองหกจากไหนต่อไหนเนี่ยท่านพี่น้องทุกซี่ก้าวที่มันหมุนล้อมันหมุนมาเนี่ยท่านพี่น้องรางวัลทางนั้นเลยแต่ถามว่าเราเห็นยังรางวัลเราเห็นยังทุกวันเนี่ยเห็นยังครับเห็นยังไม่ตอบเหมือนคุยคนเดียวยังไงก็ไม่รู้รางวัลเห็นยังผมจะบอกกับท่านพี่น้องรางวัลเราเห็นแล้วอัลลอฮ์ให้ในดุนยาแล้วแต่บางทีเราไม่ฉุกคิดไงเราไม่ทันคิดเพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้อยู่ทุกวันเราเลยความรู้สึกว่าอ๋อหรอได้อยู่ทุกวันลมหายใจอ่ะอัลลอฮ์ให้ไหมเนี่ยรางวัลริซกีอัลลอฮ์ให้ไหมรถที่ขับมาน่ะอัลลอฮ์ให้ไหมบ้านที่มีนอนอยู่ห้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้ไหมรางวัลนั่นแหละคือรางวัลรางวัลในดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับเราน่ะท่านพี่น้องนิดเดียวเองที่อัลลอฮ์ให้กับเราแต่อัลลอฮ์น่ะจะเตรียมเอาไว้ 99% น่ะเอาไปให้เราที่ไหนในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องการเรียนรู้เรื่องหลักการศาสนาท่านพี่น้องผมบอกท่านพี่น้องนะที่ไหนมีการเรียนการสอนท่านพี่น้องไปเรียนเถอะมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับใครเลยเป็นผลดีกับตัวของท่านพี่น้องเองในขณะที่ท่านพี่น้องนั้นไปนอนอยู่ที่ไหนในอัลลัมบารซักนั่นประเด็นแรกที่อาจารย์อาบิดินได้บอกและให้เน้นความสำคัญประเด็นต่อมาประเด็นที่สองบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางทีเราต้องคิดเหมือนกันนะครับบางทีเราต้องคิดเหมือนกันคนที่นอนอยู่บ้านนะท่านพี่น้องผมไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนได้ยินเสียงตรงนี้หรือเปล่าอ่อนนอนฟังแล้วก็ไข้ควรแล้วก็คิดดูวันนี้ท่านพี่น้องต้องคิดนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับบ่าวคนหนึ่งคนใดให้มาหลายเรื่องหลายราวเลยแต่บ่าวคนนั้นเขากลับยิ่งห่างไกลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นนี้ที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องเพราะเราเห็นในสังคมมุสลิมของเรามันมีเยอะที่ทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่างประเคนให้กับเขาแบบหมดเลยนะให้ทั้งร่างกายแข็งแรงให้ทั้งริซกีให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งลูกหลานให้ทั้งสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ให้อย่างเยอะแต่ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมันจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในข่าวในข่ายของอะไรนะอัลอิสติดรอจท่านพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมอัลอิสติดรอจอัลอิสติดรอจคืออะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แบบผลักใสให้แบบผลักให้แบบผลักใสให้ไงให้แบบผลักใสให้แบบผลักใสก็คืออะไรคำว่าอิสติดรอจเนี่ยคำจำกัดความของมันที่บรรดาอุลามะเขาได้ให้คำจำกัดความเอาไว้เนี่ยจริงๆเรื่องนี้ผมก็พูดหลายที่หลายสถานที่แล้วนะแต่วันนี้เอามาเน้นย้ำก่อนแล้วกันก็คือคนที่อะไรฮุวะอัซนะบุลอาบดูซาดะฮุลลอฮุมินันนิอัมคือบุคคลที่ทำบาปคือบ่าวคนหนึ่งที่ทำบาปต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมวันนี้เราเห็นไหมซาดะฮุลลอฮุมินันนิอัมเกเรดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์ก็ยังให้ความโปรดปรานให้กับเขาอยู่ให้กับคนคนนั้นน่ะท่านพี่น้องก็เห็นไหมบรรณาเลยนะนี่เอาในคลองนี่แหละเอาในคลองนี่เลยไม่ต้องไปคลองไหนเอาคลอง15นี่แหละอัลลอฮ์น่ะอะไรบ่าวคนหนึ่งทำผิดต่ออัลลอฮ์ทำผิดต่ออัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงอะไรละหมาดไม่เอาซะกาตไม่ออกถือศีลอดกูไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างทำหมดเลยอะไรที่เป็นเหล้าเบียร์กูก็กินหวยกูก็เอาตีไก่ก็เอาแต่อัลลอฮ์ยังให้อะไรอัลลอฮ์ยังให้นิอัมให้นิอัมในที่นี้คือให้ความโปรดปรานหลายสิ่งหลายเรื่องหลายอย่างให้ทั้งอะไรทรัพย์สินให้ทั้งลูกหลานให้ทั้งนู่นให้ทั้งนี่ให้เยอะแยะมากมายเลยแต่ไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเข้าใกล้หาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยต่อไปยังไงวะอันซาฮุตเตาบะคนพวกนี้อัลลอฮ์ให้อย่างเยอะเลยนะแล้วก็ไม่เคยนึกคิดจะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดอยู่เสมอว่าที่ฉันสะดวกสบายที่ฉันมีทรัพย์สินเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักฉันแสดงว่าอัลลอฮ์เมตตาฉันนะ
ฟยัดนีฮิมินัลอาซาบิกอลีลันกอลีกอลีลันซุมมายัซุบบุฮุอะลัยฮิซอบบาเนี่ยประโยคเนี่ยสำคัญและจงระวังเอาไว้ด้วยบุคคลประเภทนี้ก็คือบุคคลที่อะไรอัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอัลเลาะห์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในขณะที่ตัวทำบาปทำบาปอยู่ตลอดเลยหลักการศาสนาก็ไม่เอาไปละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาซะกาตก็ไม่ออกฮัจญ์มีความสามารถไปก็ไม่ไปเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาไม่เอาไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแต่อัลเลาะห์ให้นิอัมอัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานระวังนะครับระวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะเอาการลงโทษมาให้กับไอ้คนนั้นน่ะทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยโดยที่มันไม่รู้ตัวเลยนะโดยที่คนๆนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังผลักไสไอ้คนๆนั้นออกจากหลักการทางตรงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดความเมตตากับคนๆนั้นฟะยะซุมมายะซุบฮุอะลัยฮิซอบบาเวลาอัลลอฮ์จะเอาเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะเอาแบบทันทีทันด่วนทันควันเลยแล้วถามว่าคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตของเขากลับแบบทันด่วนทันควันจะมีโอกาสกับเนื้อกับตัวไหมน่ะไม่มีโอกาสคนที่ไม่มีโอกาสกับเนื้อกับตัวท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นนะความหายนะใช่ไหมเวลาที่ฮะดิษเวลาที่เรื่องนี้เนี่ยนะมีฮะดิษอยู่บทหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเตือนผมเตือนอาจารย์นบีดีแล้วก็เตือนพี่น้องที่เคารพรักทุกๆคนเลยถ้าพี่น้องดูนะครับหะดีษบทหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราพิจารณาดูอิซาระอัยตัลลอฮุยูอติลอับดะอับดุมินัดดุนยาอะลามาซีฮิมายูฮิบบุฟะอินนามาฮุวัลอิสติดรอญุถ้าพี่น้องดูนะอิซาระอัยตัลลอฮุเมื่อท่านหมายถึงว่าพวกเราทั้งหลายนะเมื่อท่านทั้งหลายเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวคนหนึ่งคนใดในดุนยาเห็นไหมวันนี้ท่านพี่น้องเห็นไหมท่านพี่น้องเบิ่งไปขับรถไปหรือว่าญาติพี่น้องเราบางทีอาจจะเป็นอะไรพี่ป้าหน้าอาเราท่านพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรคนหนึ่งคนใดที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแต่คนคนนั้นเขากลับอะไรมาอาซีแปลว่าอะไรมาซีแปลว่าฝ่าฝืนเราเห็นว่าคนคนหนึ่งในกรน่ะโอ้โหฝ่าฝืนอัลลอฮ์แบบสุดๆเลยอย่างยกตัวอย่างคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้นำอัลลอฮ์ให้แบบเต็มที่เลยแต่ไม่เคยเรียกอะไรแต่ไม่เคยนะซีฮัตลูกบ้านเลยไม่เคยเปิดบรรยายในมัสยิดเลยไม่เคยทำอะไรเพื่อเป็นการจันโลงสังคมที่อยู่ในมุกเก็มของตัวเองเลยท่านพี่น้องแต่อัลลอฮ์ยังให้อ่ะให้เกียรติยศให้ทรัพย์สินให้มีหน้ามีตาในสังคมท่านพี่น้องเห็นไหมคนแบบนี้แถวบ้านท่านพี่น้องมีไหมมีท่านพี่น้องดูแล้วกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าท่านเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บ่าวคนหนึ่งคนใดในดุนยาทั้งที่คนๆนั้นเขายังเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ให้เข้าใจไว้ด้วยที่อัลลอฮ์ให้แบบนั้นน่ะคือให้แบบอะไรอัลอิสติดรออยู่ให้แบบผลักไสให้แบบผลักไสจนกระทั่งมันงวดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาชีวิตของเขากลับไปโดยทันทีทันควันและไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราหวังกันใช่ไหมที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยคนทุกคนหวังตัวผมเองก็หวังอาจารย์อบีดีนก็หวังก็หวังท่านพี่น้องทุกคนก็หวังที่จะให้บั้นปลายชีวิตของเราจบชีวิตด้วยความอะไรด้วยความดีจบชีวิตด้วยความเป็นมุสลิมกลับไปหาอัลลอฮ์เอาความอิสลามที่เราโตมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยออกมาจากท้องแม่เนี่ยท่านพี่น้องเป็นมุสลิมมาตั้งแต่ต้นหลายต่อหลายคนรักษาจนกระทั่งถึงความตายมาถึงหลายต่อหลายคนรักษาไม่ได้รักษาความเป็นอิสลามไม่ได้รักษาความเป็นมุสลิมไม่ได้เวลากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีความเป็นอิสลามไปหาอัลลอฮ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคำตอบมุกัดนากิดไม่ต้องไปคุยเลยตอบก็ไม่ได้ทั้งที่มุกัดนากิดถามเรากี่คำถามเองถามเยอะไหมไม่ได้เยอะเลยใครคือพระเจ้าของท่านใครคือรอซูลของท่านใครอะไรคือศาสนาของท่านถามแค่3คำถามเนี่ยแต่ไอคนที่ไปนะคนที่ไปอัลลัมบัรซักมีใครกลับมาบอกเราไหมว่าฉันไปแล้วตอบไม่ได้เลยย่อไปแล้วย่อตอบไม่ได้เลยเฮ้ยมะไปแล้วมะตอบไม่ได้มีใครกลับมาบอกเรามั้งไม่มีใครกลับมาบอกเลยเพราะภาษาที่ตอบกับมุงกัดนากิดที่ถามเราในกูโบสน่ะหลังจากที่เราฝังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายเดินออกจากกูโบสมาเลกัดมาแล้วน่ะ
มาถามใครอ่ะมาถามบ่าวทุกคนเลยในคืนแรกนอนอยู่ในโรงถ้ามีน้องกว้างไว้แหละเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณโต๊ะที่นั่งอยู่นอนบนโต๊ะอย่างเงี้ยแคบนิดเดียวลงไปในหลุมคืนแรกใครมาหาเรามุงกัดนากิดมาหาเรามาแบบอะไรตัวดำทำมึนตัวดำแบบในบางรายงานบอกว่ามาแบบอะไรนะอัสวดานวะอัซรกอนไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่ายังไงมาแบบดำแบบดำปึ๊ดน่ะภาษาบ้านเราอ่ะนะมาแบบดำปึ๊ดน่ะแล้วเจอมุกัดนากีเนี่ยท่านพี่น้องไปเจอแบบนั้นท่านพี่น้องกลัวมั้ยล่ะอยู่คนเดียวอ่ะเราไม่ต้องตายนะไม่ต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักเอาอยู่ในห้องปิดห้องแล้วมีใครสักคนนึงแต่งทาสีมาตัวดำปึ๊ดเลยท่านพี่น้องกลัวมั้ยโอ้วงแตกทำไมแค่นั้นน่ะแต่ถามว่าเราไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยต้องคิดให้คิดอะไรคิดให้ดีแล้วก็คิดให้เยอะแล้วก็คิดให้มากว่าจุดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวในช่วงที่สองจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราอะไรหลายต่อหลายคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราหลายคนนะไม่รู้ว่าอัลลอฮฺสร้างมนุษย์มาทำไมเนี่ยไม่รู้จะพูดภาษายังไงกับมันดีถ้ามนุษย์ถ้าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมเนี่ยท่านพี่น้องจบแล้วนะไม่แตกต่างอะไรกับสิงสาราสัตว์เลยนะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นตอบอะไรตอบคำถามนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะคำถามนี้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและอัลลอฮ์เป็นผู้บอกด้วยว่าสร้างมาเพื่อถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกกับเราเราก็อาจจะมึนกันใช่ไหมล่ะแต่อัลลอฮ์บอกท่านพี่น้องดูนะทุกเรื่องนะอัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์บอกด้วยอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุลยินนาวลอินซาอิลลาลียะบุดูนใช่ไหมเราไม่ได้สร้างมนุษย์แล้วก็ยินมาเพื่ออื่นใดเลยไม่ได้สร้างทำอะไรเลยเพื่อสร้างมาให้อิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้มาฟังบรรยายถามว่าอิบาดะไหมคำตอบคือใช่เนี่ยแหละคืออิบาดะการเรียนศาสนาเป็นอิบาดะไหมใช่ฟังศาสนาเป็นอิบาดะไหมใช่นี่แหละเรากำลังอะไรเรากำลังทำตามจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานในสุรอัซซาริยัตแต่ถามว่าคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอิบาดะห์อะไรเลยไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์เลยไม่ทำอะไรต่ออัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ให้กับเขาเนี่ยแต่พี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ให้แบบประเคนเลยให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ระวังไว้ด้วยว่าการให้แบบอัลลอฮ์ให้แบบผลักไสเนี่ยมันน่ากลัวนะเวลาฮะดีษบทนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเสร็จแล้วซุมมะตะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้อ่านอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอันอามท่านพี่น้องฟังนะน่ากลัวมากฮะดีษอายะห์ต้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอ่านเวลาบอกเมื่อพวกท่านเห็นบ่าวคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพให้กับเขาทั้งที่เขาก็เป็นบุคคลที่โอ้โหอย่างบุเรและในดุนยาเนี่ยกินเหล้าเมายาไม่เอาอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้ความร่ำรวยให้ความสะดวกสบายท่านให้เข้าใจไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์กำลังให้เขาแบบอิสติดรอจเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนบีอ่านฟะลัมมานัสูมาซุกิรุบิฮิฟะตะห์นาอะลัยฮิมอบวาบะกุลชัยحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ท่านพี่น้องดูนบีอัลลอฮ์บอกว่าครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกในสิ่งนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกให้อ่านอัลกุรอานไม่เอาเฉยๆเวลาบอกอัลลอฮ์บอกให้มาเรียนให้มาฟังศาสนาให้มาฟังบรรยายไม่เอาทำหูทวนลมเวลาอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดไม่เอาเวลาอัลลอฮ์บอกว่าเกี่ยวข้าวนะให้นึกถึงคนยากคนจนมั่งเอาซะกาตไปให้คนจนมั่งไม่เอาไม่ใจเวลาอัลลอฮ์บอกว่าให้เดือนรอมฎอนถือศีลอดนะเพราะมันจะเป็นอะไรเป็นยุนนะเป็นเกราะคุ้มกองเกราะคุ้มกันป้องกันให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกไม่เอากูอยู่เฉยๆเวลาอัลลอฮ์บอกให้ไปทำพัดที่มีความสามารถนะตังก็มีตังเยอะแยะไม่ไปกูไม่เอาอะไรทั้งนั้นอ่ะพูดง่ายๆฟะลัมมานะซูเมื่อคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เขาลืมในการที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อายะองค์การต่างๆมา 6,666 อายะกูก็ไม่รู้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็เฉยไม่รู้อัลลอฮ์พูดอะไรบอกกับเราในอัลกุรอานก็เฉยไม่รู้ว่าจุดประสงค์เป้าหมายอัลลอฮ์จะเอาอะไรพูดง่ายๆอยู่ไปแบบวันๆนะต้องกลางคืนก็นอนไปตื่นเช้ามาก็ตื่นนะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลย
ลืมอะไรฟาตาฮนาอะไรหิมอับบาวาบากุลเลยใช่ให้เข้าใจไว้ด้วยบุคคลแบบนี้ถ้าลืมนะอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะเปิดหนทางเปิดหลายๆประตูเลยอับบาวาบากุลเลยใช่จะมีกี่ประตูอัลลอฮฺจะประเคนเปิดให้หมดเลยอยากจะได้ทางไหนที่เป็นดุนยาล่ะอยากจะได้กิตติยศอัลลอฮฺเปิดให้หมดแล้วเปิดแบบอ้าซ่าเลยนะเอาเลยอยากจะเอาอะไรเอาประตูริสกีได้เงินเยอะๆทั้งๆที่ไม่ได้เข้าใกล้อัลลอฮ์เลยละหมาดก็ไม่เอาแต่อัลลอฮ์ประทานริสกีให้อัลลอฮ์จะเปิดให้หมดเลยอยากจะได้อะไรเอาไปเลยฮัตตาอีดาฟาริฮูและท่านพี่น้องดูนะครับโดยนิสัยหรือตบีอัตสันดานของมนุษย์เป็นไงเวลาไม่ทำความดีเวลาไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนมันจะมีความหยิ่งผยองใช่ไหมดูเลยขนาดกูน่ะไม่เข้าใกล้อัลลอฮ์เลยนะกูน่ะไม่เคยละหมาดเลยนะกูน่ะไม่เคยไปมัสยิดเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรให้ทรัพย์สมบัติเพียบเลยอ่ะฮัตตาอีดาฟาริฮูคนพวกนี้จะดีใจดีใจหรือเศร้าอ่ะตอบหน่อยสิดีใจหรือเศร้าใจดีสิกึมแบบสุดๆเลยฮัตตาอีดาฟาริฮูถามว่าใครจะรู้ดีไปกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ใช่ไหมฮัตตาอีดาฟาริฮูคนพวกนี้เป็นไงดีใจกึมเขาเรียกกึมภาษาบรรดาว่ากึมเลยโอ้โหขนาดไม่ละหมาดอัลลอฮ์ยังให้ริซกีเลยนะขนาดไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดอัลลอฮ์ก็ไม่ให้สุขภาพร่างกายป่วยไม่พูดง่ายอัลลอฮ์ไม่ทดสอบอะไรเราเลยฮัตตาอิซาฟาริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบักตะตันนี่แหละประการนี้แหละสำคัญเวลาที่คนๆนั้นมันดีใจเสร็จเรียบร้อยแล้วในเวลาที่เหมาะสมอันควรได้เวลาใกล้แล้วพูดง่ายงวดเต็มทีแล้วอัลลอฮ์เอาชีวิตของมันแบบไปทันทีทันด่วนทันควันบักตะตันอัลลอฮ์เอาชีวิตไปแบบว่าไม่ให้เจ็บเลยไม่มีอาลามะอะไรก่อนตายเลยท่านพี่น้องท่านพี่น้องเข้าใจว่าไม่มีอาลามะก่อนตายไหมนั่งรถไปแล้วก็โครมตายเลยตายแบบก็เรียกทีเดียวกระทันหันน่ะตายแบบกระทันหันซอฮาบะอย่างที่อาจารย์นบีดีบอกกลัวมากเราอยากเจอแบบนั้นน่ะเราอยากกลัวอย่างนั้นน่ะเราอยากเจออย่างนั้นน่ะถามว่าเราไม่อยากเจออย่างนั้นแล้วถามว่าเวลาพูดอายะห์แบบนี้เนี่ยอาจารย์บิดีนพรุ่งนี้ไปกระบี่ต้องนั่งเครื่องบินใช่ไหมถ้าตกมาในบักตะตันไหมน่ะเวลาพูดอายะห์เนี่ยถามว่าเรากลัวไม่กลัวกลัวสิเพราะพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องบินบังคับอะไรได้ไปกระบี่ไปบรรยายกับอาจารย์คอลิดวารีถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตของเราไปแบบนั้นน่ะนึกสภาพในขณะที่เราอัลลอฮ์เอาไปแบบทันทีทันใดทันควันนะไม่มีโอกาสที่อะไรไม่มีโอกาสได้อิสติกฟาร์ไม่มีโอกาสได้กลับเนื้อกลับตัวอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นฟาอีดาฮุมมุบเลซูนเวลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชีวิตคนนั้นไปแบบทันทีทันใดทันใดแล้วคนพวกนี้มันจะพูดว่าหมดหวังเลยรู้อย่างนี้กูไม่ทำอย่างที่เป็นอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาก็ดีถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคนไหมเนี่ยซึ่งบางครั้งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราต้องยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีมันเกิดขึ้นกับเราเองเพราะท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับในตัวของเรามันมีอะไรวิ่งอยู่มีอะไรวิ่งอยู่ฮะชัยฏอนวิ่งอยู่ใกล้ไหมใกล้วิ่งอย่างใกล้อยู่ในเส้นเลือดเราวิ่งอยู่อยู่ในวนอยู่ในร่างกายของเราเส้นเลือดมีกี่อะไรมีกี่เส้นนั้นวิ่งอยู่ในร่างกายของเราถามว่าวันนี้เราจะป้องกันชัยฏอนยังไงอะเรียนใช่ไหมเรียนอ่านอัลกุรอานขอดุอาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันจะเป็นเกราะคุ้มกันให้ตัวเรานั้นได้รอดพ้นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่อะไรช่วงแรกที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเดี๋ยวในช่วงที่สองวันนี้จริงๆตามหัวข้อเรื่องที่โพสต์ไปใน Facebook อ่ะมันเป็นหัวมีหนทางอย่างไรทำให้ตัวเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเพิ่งหลับนะคนที่นอนอยู่บ้านเอาอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเอาฟังไปแล้วจริงมันมีหลายข้อเหมือนกันมันมีหลายข้อที่จะทำให้หัวใจเราใกล้ชิดเพราะจริงๆผมบอกกับท่านพี่น้องตัวผมเองก็หวังที่จะใกล้ชิดอัลลอฮ์อาจารย์นบีดีนก็หวังท่านพี่น้องก็หวังที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หวังทั้งหมดแหละที่จะให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่นี่มันก็มีอะไรมันก็มีหนทางที่อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเดี๋ยวฝากช่วงแรกไปเพียงเท่านี้ก่อนครับอาจารย์นบีดีนก็ขอประกาศให้พี่น้องทราบนะครับจะเริ่มการเรียนการสอนกุรอานวันเสาร์ที่7เดือนกันยานะทีนี้อาจารย์มูฮัมหมัดเนี่ยแกไปติดที่คอยริสุน่าและบัวขาว
แล้วก็ถ้าวันไหนแกไม่ได้ไปล่ามที่โรงพยาบาลก็มาที่นี่แต่จะให้อาจารย์รัศดินยืนที่นี่นะวันที่7จะมีทั้งเดือนเลยทุกอาทิตย์นะสตังค์น่ะไม่มีหรอกแต่สตังค์น่ะอยู่ตลาดมีกล่องอยู่ตลาดพี่น้องก็ไปใส่ผมก็ไปใส่บางทีวันละ1,000บางทีวันละ500บางทีเช้าก็ไปใส่แค่นั้นแหละแล้วก็เก็บมาจ่ายให้ค่าวิทยากรนะเพราะว่าคือวิทยากรเนี่ยพี่น้องคุยกันหน่อยนะเอาง่ายๆถ้าไม่มีผู้รู้อยู่ในดุนยาเนี่ยเราอยู่กันยังไงไม่ใช่พูดว่าเพื่อจะได้สตังค์จากพี่น้องผมเนี่ยได้รับข้อคิดใหญ่หลวงจากครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่ในดุนยาใหญ่หลวงมากแกบอกว่าอบีดีนจำไว้นะคนที่เป็นวิทยากรหรือผู้รู้เนี่ยคนเข้าใจศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยผู้รู้นอกนั้นไม่มีใครช่วยหรอกคือต้องเสียสละทุกอย่างไงทำไมผมต้องขายก๋วยเตี๋ยวทำไมเช้ามืดผมต้องออกตลาดทำไมผมต้องทำนาก็เพื่อที่จะให้อันเนี้ยประคองอยู่และก็ให้ลูกทำหน้าที่ต่อนะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่สี่จะเป็นการบรรยายกลางคืนก็ตกเดือนละ4ครั้งที่นี่กลางวันตั้งแต่บ่าย2ถึงอาซาดละหมาดเสร็จแล้วเลิกอาทิตย์ที่7แล้วก็ไปเท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่แล้วก็เอาละ4อาทิตย์ทั้งเดือนมีบรรยายแต่อาทิตย์ที่4จะเป็นการบรรยายในยามค่ำคืนเหมือนอย่างนี้แต่อาทิตย์1 2 3จะเป็นตั้งแต่บ่าย2ถึงอาซาดเพราะผมมั่นใจในคำดำรัสของอัลลอฮ์ตั้งไม่มีก็มั่นใจว่าลายันซุรอนัลลอฮุมัยยันซุรุฮูอินนัลลอฮะลากวียุลอาซีดแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจนะครับผู้ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างให้จริงกับอัลลอฮ์และการช่วยเหลือจะมาเองนะพี่น้องหัวข้อที่อาจารย์มุฮัมมัดได้พูดเมื่อกี้นี้นะมันมีอย่างนี้พี่น้องผมพูดอยู่เสมอว่าอย่าเป็นคนที่อ่านกุรอานและกุรอานจูงเราลงนรกฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะวันนี้ไม่ทันที่จะหาข้อมูลเรื่องความสำคัญในการอ่านกุรอานที่ท่านสอนอยู่เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนข้อมูลเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้เดือนหน้าเดือนหน้าฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะกุรอานนั้นจูงเจ้าเข้าสวรรค์และลากเจ้าลงนรกได้อ่านยังไงครับอ่านและกุรอานจูงนรกก็เอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าใช่ไหมพอกุรอานเนี่ยไม่ตรงเป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการยิวมันก็ยิ้มเสียจันมุฮัมมัดเอาไปอ่านในคนตายในกูโบฟังเอาไปอ่านอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานาใช่ไหมยิวมันก็ชอบสิยิวเกียรติที่สุดถ้าเราอ่านกุรอานและนำมาปฏิบัติทุกวันนี้ส่วนใหญ่สังคมเนี่ยอยู่ในการลงล็อกยิวใช่ไหมพอตายตูมจะชั่วจะดีจะเมาจะไม่ละหมาดไม่สนอิหม่ามไปแล้วมีเท่าไหร่โอ้โหผัวตายนี่พี่น้องมีแสนก็ต้องเอาไปแสนหมดกินหมดละพี่น้องถ้าท่านไม่มาเรียนไม่มาฟังเคยหมดกันมาแล้วใช่หรือเปล่าล่ะผมนี่มันหัวหนังสือนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์นมัดยังไม่เกิดนะเพราะนั้นรู้ว่าหลอกเข้ามายังไงอะไรยังไงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวัลอัสบาบุลยาลิบะตุลิมะฮับบะติลลาฮิตะอาลาอัสรอตะอัสยาอินซะกอรฮาอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์เหตุต่างๆที่จะดึงดูดให้เรามีความรักต่ออัลลอฮ์นั้นมี10ประการด้วยกันท่านอิบนุกอยยิมได้กล่าวเอาไว้นะ1ฟังให้ดีกิรออะตุลกุรอานิบิตะดับบุรวัตตาฟาฮุมลิมาอานียิฮิวามาอุรีดุบิผมจะให้แค่2ข้อแล้วก็ปลายเดือนกันยามาอีก2ข้อ1อ่านกุรอานด้วยการตึกตรองใช่ไหมครับพี่น้องถ้าอ่านแล้วไม่ตึกตรองผมไม่อ่านปีหนึ่ง10จบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องรางวัลน่ะได้อยู่แล้วแต่ได้รางวัลทำไมกุรอานจุงลงนรกให้พี่น้องสวนกันให้ดีใช่หรือเปล่าอันหนึ่งได้สิบแต่อ่านอย่างไรเราจึงเป็นบุคคลประเภทนั้นอ่านแล้วไม่ขอรับรู้อ่ะอ่านแล้วก็ทำสวนทางอ่านเช้าสวนเย็นอ่านเย็นสวนเช้า
ต้องให้ความสำคัญแล้วนะครับดังนั้นลิมาอานียีฮีวามาอูรีดูบิและความหมายต้องรู้และสิ่งที่กุรอานต้องการอะไรดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเกียรติอาจารย์มูฮัมหมัดได้ยกฟะลัมมานาซูมาซุกกิรูบิฮีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่เขาจะต้องเอามาเป็นข้อคิดสำหรับเขาลืมไม่สนใจและถ้าเราไม่แปลล่ะฟะลัมมานาซูมาซุกกิรูบิฮีฟะตานาอะลัยอะบวาบะกุลไซเอ็นฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนจบไม่รู้เรื่องเลยจำเป็นหรือยังพี่น้องฟังตรงนี้นะครับกุลในคำสอนมีอยู่ว่าตะอัลลมุตตัฟซีรวายิบุลลิกอลิฮิตะอาลาการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานเป็นเรื่องวาญิบเอากันละสิทีนี้ละหมาดก็วาญิบบวชก็วาญิบฮัจญ์ก็วาญิบถ้ามีความสามารถและการตัฟซีรอัลกุรอานก็วาญิบท่านจะว่ายังไงพี่น้องถ้าเราจริงจังเหมือนกับเราเรียนสามัญเนี่ยได้ไหมผมบอกกับดาว่าไงคุณเดินดาว่ามา10ปีถ้าคุณนั่งเรียนหนังสือคุณแปลกุรอานได้แล้วใช่หรือเปล่าแต่ทุกวันนี้เพราะอะไรตรงไหนที่มุฟัสซิรุนเขาบอกว่าวาญิบจะต้องเข้าใจจะต้องตัฟซีรได้กิตาบุนอันซันนาฮูอิไลกะมุบารอกุลลิยัดดับบารุอายาติฮิวะลิยัตซักกะรออูลุลอัลบาบพี่น้องครับกิตาบุนคืออัลกุรอานเราได้ประทานอัลกุรอานไปยังเจ้ามุฮัมมัดมันมีแต่ความจำเริญเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้คิดองค์การของเราจะได้ติดตองวะลิยัตซักกะรออูลุลอัลบาบผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ควรอัลกุรอานของอัลลอฮ์แล้วเราอ่านนี่เราจะว่ายังไงพี่น้องเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆมันตะกอรบะอิไลยะซิบรอนใครที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาสอกทำไมมุอัลลับเขาท่องเขาอ่านปีเดียวเนี่ยเขาเป็นอิหม่ามให้คนแขกได้เราเก่งเอามาคิดไหมพี่น้องก็เราทิ้งเลยเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นที่เป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตและผมถามว่าไปอ่านกุรอานที่กุโบให้คนตายอ่ะมีประเทศไหนบ้างในโลกออกกฎหมายควบคุมคนตายในกุโบน่ะมีไหมฮะเราไม่คิดเราไม่พิจารณาเราไม่ติดตองเวลาหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องดุนยาท่านเหยียดไม่เป็นไร้สาระหมดพี่น้องเรื่องดุนยาเนี่ยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิรอไร้สาระหมดเราทำนาก็ไร้สาระถ้าไม่เนียดในเรื่องของอาคิรอไม่เนียดที่จะจ่ายซะกาตเพราะวะมาคอลักตุนยินนะวันอินไซอิลลาลิยาบุดูนมันตรงล็อกนี้เราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่ให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันงานดุนยาเคารพภักดีต่อล้อได้ไหมอย่างที่อาจารย์หมัดพูดนาฉันทำฉันก็ไม่จ่ายซะกาตฉันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีจำนวนเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนนี่ไงที่อัลลอฮ์ให้อย่างเต็มๆแล้วพอเรายิ่งไม่ฟังศาสนาโอ้โหขนาดเราอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ยังให้ทำบิดอะห์ทำชิริกแสดงว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องถ้าเราไม่ฟังศาสนาอันตรายสุดๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัฟลายะตะดับบรุนันกุรอานอัมอาลากูลูเบนอักฟาลูฮาพี่น้องครับทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ติดตองอันกุรอานหรือบนหัวใจของเขาถูกลั่นก่อนไปเสียแล้วเอาแล้วพี่น้องจะว่าไงกับคำสอนของอัลลอฮ์อันเนี้ยอย่าลืมนะว่าถ้าใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ท่านสามารถได้เลยถ้าจริงกับอัลลอฮ์นะก็บอกตะกี้ไงวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาลานาดียันนาฮุมซุบูลานาอินนัลลอฮะละมาอันมุซินีนใครที่ต่อสู้ในทางของเราเราจะให้เลยทางของเราเราชี้ให้เลยวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาลานาดียันนาฮุมแน่นอนเราจะชี้ทางนำให้กับพวกเขาเพราะอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนดี
เราตั้งใจที่จะให้อ่านกุรอานให้ได้และแปลให้ได้ฟัสอาลูอัลซิกรีมีผู้รู้อยู่แล้วแต่ไปถามคนโง่ด้วยกันไปถามบิดาด้วยกันโง่มากไปไหมพี่น้องคุยกันตรงๆอย่างนี้แหละเวลามันน้อยแล้วพี่น้องทั้งหลายเราจะได้หันกลับมาดูอัลกุรอานว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราบ้างดังนั้นวัจฮุดดะลาลาติมินัลอายะตินอูลาแนวทางของอายะแรกที่บอกว่ากิตาบุนอันซันนาฮุอิไลกะคืออะไรอันนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นบัยยานันฮิกมะมินอินซาลิฮะซัลกุรอานฮิกมะข้อพิเศษในการประทานอัลกุรอานลงมานั้นอัยยะตะดับบะรันนาสุอายาติเพื่อจะให้มนุษย์ได้ตึกตององค์การของอัลลอฮ์แต่เราอ่านลุยเลยพี่น้องเรามาอวดกันปีกายได้5จบไม่รู้สักตวงเอายังไงกันพี่น้องตั้งแต่วันนี้เราจะเอายังไงกันจะแบ่งเวลาให้กุรอานไม่เรามันจะกลับนะจะกลับอยู่แล้ววันมาก็แก่วันมาก็เดินเข้าสู่ความตายและให้ดูคนที่ตายไปแล้วที่เราอยู่70ปีเนี่ยคนที่ตายไปแล้วมีอะไรไปบ้างอยู่ดุนยานี่ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจบชีวิตพี่น้องกระดานเท่าไหร่12แผ่นโลงสี่เหลี่ยม12แผ่นผ้าขาว3ผืนหมอนดิน3หรือ5เราคิดแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเหนื่อยที่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์และที่ตามหลังเรามาอีกลูกหลานท่านจะทำอย่างไรพี่น้องลูกหลานเราจะทำอย่างไรฉะนั้นผมบอกว่าการแก้มือถือไม่ยากส่งเข้าโรงเรียนศาสนาให้หมดและบอกครูด้วยลูกหลานฉันไม่ตีไม่ได้นะถ้าดื้อสั่งไปเลยอย่าไปเอาไอ้เรื่องยิวมาตีแล้วมีปัญหาที่พ้องกันในทีวีน่ะนั่นคนยิวพี่น้องนบีให้ตีใช่ไหมแต่เราไม่ตีเราเชื่อยิวใช่หรือเปล่าโอ้โหลูกโดนไม่เดียวฟาดนี่เนี่ยวันนั้นเด็กที่ไหนมาผมบอกถ้าตีไม่ได้ออกไปผมคนอารมณ์สั้นถ้าตีไม่ได้ออกไปผมต้องการเด็กที่ตีได้ผมรักษาซุนนะห์รอซูลพี่น้องไม่ใช่ซุนนะห์ยิวนี่อายะห์แรกอัลเลาะห์เตือนใช่มั้ยฮิกมะห์ในการประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ติดตองอัลกุรอานของอัลเลาะห์วะยัตตะอิซูบิมาฟีฮาและเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นสิ่งเตือนใจในกุรอานอันนั้นวัตตะดับบุตฮุวัตตะอัมมุลติดตองและก็มุ่งในละฟาตเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความหมายฟาอีซาลัมยะกุนซาลิกถ้าไม่ใช่อย่างนี้แล้วไซฟาตัดฮิกมะตุมินอินซาลินกุรอานมันก็ขาดฮิกมะในการประทานอันกุรอานลงมาซอรมุยัดดอดุลอัลฟาตก็กลายเป็นกะลิมะอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวดังนั้นลาตะซีรอละฮาไม่มีผลอะไรเลยวะลิอันนะฮูลายุมกินอิตติอาดบิมาฟิลกุรอานบิดูนิฟะมิมาอานียิฮีดังนั้นเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับที่เราเอามากุรอานมาเป็นข้อคิดโดยที่เราไม่เข้าใจอัลกุรอานเอามาเป็นข้อคิดได้ตรงไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยอย่างผมถามเมื่อกี้ถามแล้วมีคนตอบไม่ได้เยอะนะกวาลาตะมูตุนะอิลลาวะอันตุมุสลิมผมถามว่าเลือกเกิดเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้เลือกตายหรือเลือกไม่ได้เอ้าเลือกตายเลือกไม่ได้แล้วเราบอกทำไมอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมอีกอายะห์หนึ่งอาจารย์มุฮัมมัดวัจฮุดดะลาละมินัลอายะติซานีแนวทางอันที่สองในการชี้แนะถึงอายะที่สองอายะไหนที่อัลลอฮ์บอกว่าอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานทำไมเจ้าไม่ติดตองอันกุรอานล่ะหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นก่อนเสียแล้วพี่น้องอันนัลลอฮะตะอาลาฟังให้ดีนะครับผู้ที่อธิบายอันกุรอานเขาบอกอย่างนี้แท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นวับวะคออูลาอิกัลลาซีลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัลลอฮ์ได้ขู่สำทับกลุ่มชนที่อ่านกุรอานและไม่ติดตองเอาพี่น้องเอาไปคิดเองพี่น้องเอาไปคิดเองฟะฮัดแกลงทุนกี่แสนล้านแปลกุรอานทุกภาษาในดุนยาแต่เราอ่านแล้วก็เก็บพอรอมฎอนนี้อ่านแล้วก็เก็บไม่รู้อัลลอฮ์คุยอะไรกับเรานี่คือความปนปั่นของโลกดุนยาพี่น้องเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยอาวุธไม่ต้องสร้าง
อำนาจก็ยิวคุมอาวุธก็ยิวคุมใช่ไหมแต่อัลลอฮ์บอกว่าโทษนะบ่าวเอ้ยเองสอนอะกีดะห์ให้เคลียร์เองเป็นนายโลกแน่ในดุนยานี่เป็นเจ้านายในโลกดุนยาเลยแต่ทุกวันนี้ไม่สอนเอาแบบเขาอิควานใช่หรือเปล่าอะกีดะห์อย่าเพิ่งสอนรวมกันไว้ก่อนจะหมูจะหมาจะกาจะไก่รวมกันไว้ก่อนเกิดตายกำลังนั้นไปไหนอ่ะผมพูดเนี่ยเข้าใจไหมอาวุธก็ไม่ต้องไปทำอำนาจก็ไปดูไว้ก่อนแต่เรานี่สอนอะกีดะห์ให้ลูกให้หลานให้ชัดให้เคลียร์เดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเองเวลาเกิดวิกฤตบาดาลเป็นไงอ่ะสงครามบาดาลเป็นไงน้อยกว่าเขาอูฮุดเป็นไงเกือบเท่ากันแต่แพ้เพราะอะไรเพราะอะไรทหารทรยศต่อแม่ทัพใช่หรือเปล่าทรยศต่อรอซูลนี่คือข้อคิดสิ่งเต็มใจอันใหญ่หลวงฉะนั้นพี่น้องวะอาซารออิลาอันนาซาลิกะมินันอิกฟาลิอาลากูลูบิฮิมวาเดมิวซูลิลไคริอิไลฮาดังนั้นชี้ให้เห็นว่าเรื่องอันนี้คือเป็นการที่อะไรมินอิกฟาลปิดหัวใจของพวกเขาไม่ถึงซึ่งความดีที่จะได้รับในอันกุรอานของอัลลอฮ์ต่อไปนี้พี่น้องถ้าอ่านแล้วไม่ดูความหมายนะคิดให้ดีรางวัลน่าได้อยู่แล้วผมไม่เถียงแต่อ่านอย่างไรที่กุรอานลากลงเราให้พี่น้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ ข้อเดียวนะครับสิ้นเดือนกันยาอีกข้อหนึ่งบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับหัวข้อเรื่องแนวทางที่จะทำให้ตัวเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวนี้พูดตามหัวข้อเรื่องนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดนะจริงๆแล้วแนวทางที่จะทำให้ตัวเรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นน่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรในจบแล้วนั่นแหละคำตอบอยู่ตรงนั้นน่ะจริงๆหัวข้อมีแค่นี้ถ้าจะตอบเอาแบบห้วนๆสั้นๆนะถ้าวันนี้เรารู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรจบท่านพี่น้องรู้เลยว่าจะทำยังไงให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้บรรดานักวิชาการเค้ามาเรียงเป็นข้อๆจริงๆอยากจะบอกกับท่านพี่น้องให้เป็นประมวลเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันเป็นภาพรวมคือคนแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าวันนี้ถ้าหัวใจของเรารักอัลลอฮ์นะหัวใจเราต้องรักอัลลอฮ์ก่อนนะถ้าหัวใจเรารักอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องอัลลอฮ์จะมาหาเราอย่างที่อาจารย์บิดินบอกถ้าเราไปหาอัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราสองหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอะไรเราไม่อยากจะเข้าใกล้หาอัลลอฮ์เนี่ยคนทุกคนถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเข้าใกล้หาอัลลอฮ์นะท่านพี่น้องใครอยากจะมาล่ะเหมือนใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะไปรักใครเขาสักคนหนึ่งแต่เราไม่เข้าไปหาเขาอ่ะท่านพี่น้องว่ามันจะมาไหมคนคนนั้นจะมาหาเราไหมไม่มีทางอ่ะฉันใดก็ฉันนั้นไอการที่เราจะเข้าใกล้ให้อัลลอฮ์อัลละใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องข้อแรกเลยบรรดานักวิชาการเขาบอกว่าอัตตะกัรรุบุอิลลอฮิบิอาดาอิลฟารออีดีไอคือเขาการเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟะรออิดฟะรออิดคืออะไรอ่ะฟะรออิดก็คือฟัรดูนั่นแหละที่เราเข้าใจบ้างแล้วก็กะวาญิบนั่นแหละอะไรที่มันเป็นวาญิบล่ะนั่นแหละเก็บทำไม่หมดอ่ะฟิอลุลวาญิบาตวะตัรกุมินัลมุฮัรรอมาตคือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำที่เป็นวาญิบเรียนศึกษาความรู้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาเนี่ยเรามาร่างเรียนมาตอนละบุลไอ้นี่ถามมันเป็นฟารีดอไหมเป็นฟารีดอไหมตอบครับเป็นฟารีดอไหมเป็นฟารีดอตอนละบุลไอ้ฟารีดอตุนอย่างที่อาจารย์อาบิดีนี่บอกไปเมื่อข้างต้นนะการที่เรามานั่งเรียนเนี่ยมานั่งเรียนมาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาอัลลอฮ์ว่าอย่างไรกับเราเอามานั่งเรียนรอซูลว่าอย่างไรกับเราเรามานั่งเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบหรือว่าเป็นฟัรดูสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนไม่ได้หมายความว่าวันนี้ไอ้บังมาแล้วเมียไม่ต้องเรียนไอ้บางรู้แล้วเมียไม่ต้องเรียนไม่ใช่นะนบีบอกว่าทุกคนซึ่งในบางรายงานบอกว่ากุลุมุสลิมาตินผู้คนที่เป็นมุสลิมาทุกคนโดยซ้ำไปพอถามว่าถ้าคนแต่ละคนไอ้ผู้ชายเรียนถ้าผู้ชายมันไม่บอกเมียมันอะไรจะเกิดขึ้นนะบางทีเมียรู้ศาสนาแต่ผัวไม่รู้อะไรเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนที่ตายไปน่ะมุงกัดนักกิดมาถามเรานะแต่ละคนนะอัลลอฮ์ไม่ในมุกันนักกินไม่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาชีวิตของเขาไปแต่ละคนไปพร้อมกันแล้วมุกันนักกินมาถามไอ้คู่สามีภรรยาไอ้บังตอบไปได้เฮ้ยไอ้เธอช่วยฉันตอบหน่อยไม่ได้นะไม่มีนะตอบของใครของมัน
แล้วตอบที่ว่าเนี่ยตอบภาษาอะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะอยู่ในดุนยาอย่างที่บอกกับท่านพี่น้องถ้ากลับไปอาลัมบารซักผมถามท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยถามหน้าที่นี้แหละแล้วก็คนที่นอนอยู่ที่บ้านฟังอยู่เนี่ยผมถามท่านพี่น้องว่าถ้าวันนี้เนี่ยผมถามท่านพี่น้องตอนนี้นะบัดนาวเดี๋ยวนี้เนี่ยใครคือพระเจ้าของเราตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้นี่เปิดประตูให้ออกกลับบ้านเลยนะใครคือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใครคือรอซูลของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคือศาสนาของเราอัลอิสลามตอบอย่างงี้นะป๋อเลยเนี่ยถามทุกคนตอบได้หมดไอ้เด็กนี่มานั่งตอบได้มั้ยหนูตอบได้มั้ยตอบได้ถ้าตอบได้เดี๋ยวมาเอาที่รางวัลจากอาจารย์บิรินร้อยนึงท่านพี่น้องดูแล้วกันอยู่ในดุนยาเนี่ยเราตอบได้แต่ถามว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลังจากที่เราจากโลกดุนยานี้ไปอยู่ต่อหน้าใครมุงกัดนากีดเนี่ยท่านพี่น้องรู้ป่ะมุงกัดนากีดจะมาถามภาษาอะไรกับเราอะท่านพี่น้องรู้มาภาษาอะไรภาษาไทยแล้วพูดคนไทยหรือภาษาอาหรับหรือยังไงมุงกัดนากีจะมาตอบกับจะมาถามกับเราด้วยภาษาอะไรด้วยภาษาอีมานอะไรล่ะภาษาอีมานภาษาอีมานนั่นก็คืออะไรอยู่ในดุนยารู้จักอัลลอฮ์ไหมล่ะบางคนอยู่ในดุนยาไม่รู้จักอัลลอฮ์คำว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์คืออะไรไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรเนี่ยแสดงว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็คืออะไรไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ห้ามอะไรไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลอยู่ในดุนยาไม่รู้จักรอซูลคนที่ไม่รู้จักรอซูลเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราได้เห็นถึงพฤติกรรมของคนที่ตอบกับมุกัดนากีดไม่ได้นะคนที่ตอบมุกัดนากีดไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องเขาจะตอบว่ายังไงภาษาบรรดารู้ไหมใครคือผู้ชายคนนั้นที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เป็นศาสนาแบบว่าตอนที่เป็นไงมาลาอิกะห์ก็เอาอะไรตะบองอะตะบองเลยก็ทุบไปที่กับบ้านมันถามว่าเราเห็นไหมเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยแต่นบีมาบอกให้เราถ้านบีไม่บอกให้เรารู้เนี่ยเราจะกลัวกันไหมเนี่ยเราจะกลัวกันไหมถามว่าอยู่ในโลกดุนยาบางคนไม่รู้จักนบีเลยหรือถ้าเกิดว่าไปอยู่ในอยู่ต่อหน้ามุงกัดนากีละบางคนก็ตอบว่าลาอัดดรีไอดอนโนฉันไม่รู้ผู้ชายที่ว่าที่อัลลอฮ์ส่งมาฉันไม่รู้แกเห็นบางคนก็พูดกันชื่อมูฮัมหมัดมั้งประมาณนั้นภาษาบรรดาที่แปลเข้าใจมูฮัมหมัดมั้งแล้วถ้าถามแบบนี้ถ้าคนที่เข้าใจถ้าคนที่อยู่ในดุนยาและรู้จักมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกทันทีเลยจะบอกทันทีเลยผู้ชายที่ว่านะคืออะไรมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอยู่ในดุนยานะถ้ารู้นะแต่บางคนไม่รู้อ่ะบางคนไม่รู้ว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือใครอันเนื่องมาจากอะไรไม่เรียนลูกเต้าเราใครก็ไม่รู้นบีมุฮัมมัดมาสอนอะไรมาสอนเรื่องอะกีดะห์เรื่องอะไรอ่ะมาสอนอิบาดะห์เรื่องอะไรไม่รู้แล้วจะตอบกับมุกัดนากีดได้มั้ยคำตอบคือตอบไม่ได้คำถามสุดท้ายอะไรคือศาสนาของท่านศาสนาของท่านแต่ท่านพี่น้องดูคนที่เป็นมุสลิมนะบางทีมองไปเนี่ยมันก็น่าเศร้าใจเหมือนบางคนเป็นมุสลิมเฉพาะเป็นในบัตรประชาชนอาจารย์บิดีนบอกกับเหมาะมันเป็นอะไรเป็นมุสลิมโตขึ้นมาไปแจ้งที่อำเภอทำบัตรประชาชนก็บอกเป็นมุสลิมเป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาอิสลามแต่เวลาไปถามในเรื่องอิสลามไม่รู้งงท่านพี่น้องเคยเห็นไก่กินหนังยางไหมล่ะงงไม่รู้ตอบก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ถามว่ามีเยอะไหมในอย่างเนี้ยถามรุกคนอิสลามไม่รู้ถามรุกคนอีหม่านก็ไม่รู้ถามว่ามุสลิมที่เป็นแบบนี้เนี่ยในสังคมมุสลิมของเราไม่ใช่น้อยนะบางทีเราไม่ต้องไปมองใครไกลเลยบางทีอยู่ในซอยบ้านเรานั่นแหละญาติพี่น้องเราในตาไรที่เป็นรุ่นปีป่าหน้าอาของเราแหละแล้วถามว่าถ้าเกิดปัญหาเรานี่เราตอบไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วถามว่าอะไรบ้างที่เราพูดไปเนี่ยที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยเรื่องวาญิบก็ไม่รู้เพราะเรื่องวาญิบเนี่ยเป็นการที่จะทำให้ตัวเราใกล้ชิดอัลลอฮ์เพราะเรื่องที่เป็นคำสั่งห้ามก็จะเป็นที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าไม่รู้สิ่งที่เป็นวาญิบอะไรจะเกิดขึ้นท่านพี่น้องตอบไม่ได้แล้วถามว่าทุกวันนี้นั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอีกนิดหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งวันนี้โลกในอาลัมบัรซักเนี่ยพูดเพื่อให้เกิดความอะไรเนี่ยเกิดความกลัวตักฟีฟเขาเรียกตักวีฟเพื่อให้เกิดความกลัวท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าในอาลัมบัรซักที่เรารู้กันนะรู้กันมาแต่ไหนแต่ไรล่ะว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนนะไปกูโบไปกูโบก็คืออาลัมบัรซักกันแหละอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งถ้าพี่น้องรู้ป่ะในกูโบมีอะไรรู้ไหม รู้ป่ะมีอะไรในกูโ
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้านบีไม่กลัวว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่ไปฝังมัยยัตนะนบีจะขอดุอาวิงวอนให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยได้เห็นการอาซาบในกุโบร์นบีจะขอนะแล้วเราจะอยู่กันยังไงอ่ะเอาใครที่มีอะไรใครที่มีบ้านอยู่ริมกุโบร์จะทำไงถ้าล่อยเห็นน่ะอยู่กันไม่ได้นะบางคนกลางค่ำกลางคืนเวลาจะนอนร้องโอดโอยอดโอยจะอยู่กันได้ไหมน่ะที่อัลลอฮ์ให้อะไรอัลลัมบารซักเนี่ยเป็นเอกมิติหนึ่งดุนยาเป็นอีกมิตินั่นคือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราถ้าพี่น้องไปดูบ้านในกรุงเทพเนี่ยบางทีเนี่ยบ้านเขาล้อมรอบอะไรล้อมรอบกุโบสถ์น่ะถ้าอัลลอฮ์ให้เห็นเนี่ยอยู่กันไม่ได้หรอกอยู่ก็ไม่ได้ไม่มีทางอยู่ได้เลยแต่เนี่ยอัลลอฮ์เมตตากับเราและนบีก็บอกว่าถ้าฉันไม่เกรงว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่กลัวจะไปจะไม่ไปฝังมายัดนะจะขอแล้วจะขอวิงวอนให้พวกสู่เจ้าทั้งหลายเห็นการลงโทษในกุโบแล้วทำว่าเราจะอยู่กันยังไงอ่ะถ้าวันนี้นะถ้าอะไรถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเห็นการลงโทษในกุโบนะไม่พอเราคนนั่งฟังแค่เนี้ยนู่นยันถนนนู่นเผยยันตลาด16อ่ะความเยอะเพราะคนกลัวแต่ที่เนี้ยนะเนี่ยวัดใจวัดใจซื้อใจว่าใครร้อยกับอัลลอฮ์ไหมใครเอาหลักการศาสนาไหมใครนู่นนี่นั่นไหมท่านพี่น้องการที่เราจะทำให้ตัวเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นถ้ารู้จักจุดประสงค์เป้าหมายว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรรู้ทันทีเลยว่าจะทำให้อะไรทำยังไงให้หัวใจใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นสุดท้ายเลยอยากจะบอกกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วแหละเรื่องต่างๆที่เป็นหลักการศาสนาเรามานั่งเรียนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีที่ไหนก็สอนบรรยายไปฟังมันจะทำให้หัวใจเราเป็นไงเหมือนหัวใจเราบางทีมันไปเคลอะไปเปะโคนไปเปื้อนสนิมมาไม่เคยอะไรเอาออกมารับเลยไปฟังศาสนาเนี่ยคือไปรับหัวใจให้มันขาวไปซักฟอกให้หัวใจมันขาวเรามาฟังศาสนาเนี่ยจริงอยู่อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยนะจำไม่ดีเหนื่อยไหมเหนื่อยเนี่ยคนพูดเหนื่อยท่านพี่น้องถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเดินทางมาเหนื่อยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราคิดอยู่เสมอว่าไอ้ความเหนื่อยของเรามันจะมีอะไรมันจะเป็นภาคผลบุญให้กับเราในวันกิยามะห์เราถึงต้องมาเนี่ยดันด้นมุมานะกันมาเนี่ยแต่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าหัวใจของเรามาเรียนมาฟังศาสนาก็ทำให้หัวใจเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประเด็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราตัวของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องพยายามนะครับพยายามนะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวเลยที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะห์เรื่องแรกเรื่องไรเรื่องไรครับเรื่องแรกอามัลอิบาดะห์เรื่องแรกที่อัลเลาะห์จะถามในวันกิยามะห์ละหมาดเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะถามเราจะเช็คบิลสิ่งแรกเลยแหละไม่รู้ละการอื่นการถือศีลอดการจ่ายซะกาตไปทำองค์ทำฮัจญ์มีตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ถามแน่แต่ถามเรื่องนี้ก่อนอัสซอลาอัสซอลาเนี่ยอัลเลาะห์ถามประเด็นแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องอามะเค้าเรียกอามัลการงานที่เราทำอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยถามเรื่องแรกและในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าการละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์จะถามเราเรื่องแรกในวันกิยามะห์เวลาที่ซอฮาบะห์มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จะบอกให้ท่านพี่น้องนะพยายามนะครับซอฮาบะห์มาถามนบีจ๋านบีครับอัยยุลอามัลในละหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์มาถามนบีว่าอัยยุลอามัลอะฮับบุอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลนบีครับการงานอะไรหรือที่ทำไปแล้วน่ะอัลเลาะห์รักเหลือเกินอัลเลาะห์รักเหลือเกินจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะแต่ที่นบีตอบกับซอฮาบะห์ท่านนี้ที่มาถามนบีโดยตรงเนี่ยนบีตอบว่าเนี่ยอัศศอลาตุอะลาวักติฮาอัศศอลาตุอะลาวักติฮาการละหมาดในช่วงแรกของเวลาการละหมาดในช่วงแรกของเวลาแต่ไม่ได้หมายความว่าละหมาดอย่างสมมตินะเวลาซูรีมันเข้าเท่าไหร่ตอนเนี้ยนะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งละหมาดซูรีมันเข้าเที่ยงครึ่งไม่ได้หมายความว่าคนละหมาดบ่ายสองแล้วเราไม่รักนะอัลลอฮ์รักแต่อัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าอะไรถ้าจะให้รักแบบสุดซึ้งเลยนะแบบ 100% เลยนะแบบสุดๆเลยที่อัลลอฮ์รักเวลาได้ยินเสียงอาซานสุเราะห์เขาอิกอมัตนั่นแหละเวลาช่วงนั้นแหละดีที่สุดรักที่สุดเลยถ้าทำแบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยท่านพี่น้องหัวใจใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็รักเรามากที่สุดด้วยแล้วอัลลอฮ์รักเรามากที่สุดอะไรเกิดขึ้น
หัวใจเราคนเขารักกันน่ะคนเขารักกันนั้นถ้าพี่น้องดูนะเปรียบมนุษย์กับมนุษย์นะคนรักกันสองคนเป็นไงถ้าพี่น้องเวลามันเห็นเดินกอดกันมันรักกันนะอิจฉามั้ยอิจฉามั้ยตอบตรงๆอิจฉามั้ยอิจฉาแบบนี้ดีมั้ยเออดีว่ะอิจฉามันดีเนอะมาชาอัลลอฮ์น่ะมันรักกันดีว่ะเฮ้ยอิจฉาในเรื่องแบบนี้มีปัญหาแต่ท่านพี่น้องดูแล้วกันความรักที่ว่าน่ะที่เราเห็นเรายังอิจฉาและความรักระหว่างคนคนกับคนแต่นี่ความรักที่อัลลอฮ์มีให้คือระหว่างคนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือเป็นพระเจ้าของเราแต่อัลลอฮ์รักเรามากที่สุดคือคนอัสซอลาตุอะลาวักติฮานั่นเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ในค่ำคืนนี้ที่เราได้มานั่งเสวนานั่งคุยกันทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หัวใจเราเพิ่มพูนอีหม่านและทำให้หัวใจของเราใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราให้ตัวผมเองให้อาจารย์อาบิดีนและพี่น้องทุกคนที่มาณที่แห่งนี้ได้ประสบกับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์คงฝากไว้เป็นข้อคิดและกับบทเรียนครับอาจารย์บิดีนครับก็ให้พี่น้องบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับเริ่มเสาร์อาทิตย์ที่8วันอาทิตย์นะที่8วันที่อาทิตย์นะอาทิตย์ที่8กันยาใช่นะไอ้ผมไม่อยู่หรอกแต่ว่าพี่น้องต้องมาเรียนเพราะผมจะลงใต้2วันวันที่8กับวันที่15จะไปพัทลุงนะก็คือไม่ต้องมาสนผมเลยถึงวันอาทิตย์พี่น้องมาเรียนโดยปกตินะโคมจะบอกอาจารย์ไว้ให้เขาแปลให้เขาดูอัลกุรอานแล้วก็ให้ความหมายด้วยแล้วก็ทุกอาทิตย์ที่4คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีการบรรยายอย่างนี้ทุกเดือนอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องจะช่วยก็ประหยัดตู้ผมที่อยู่ตลาดวันนี้อาบิดีนก็ช่วยมาเดือนละ 3,000แล้วก็น้องสะพายก็ช่วยมา 2,000 เยอะเลยอัลลอฮ์ให้มาพี่น้องจัดสิแต่ตัวผมสำหรับบริเวณนี้นะไม่ต้องยุ่งสตังค์ไม่ต้องยุ่งสตังค์จัดเถอะที่บ้านนะจัดเถอะอยากให้บ้านมีนูรอยากให้บ้านหลานเหลินมันจะได้รับรู้เรื่องศาสนาเราต้องจัดเพราะเราต้องกลับเราจะทิ้งอะไรให้กับลูกหลานพี่น้องเอาง่ายๆเราจะทิ้งอะไรให้กับลูกหลานแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยนบีเนี่ยบอกนี่สวยมากนะอาจารย์มัดการซอดาเกาะห์น่ะให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนที่ใกล้ชิดที่สุดได้รางวัล2อย่าง1ลูกรักเรา2รางวัลในการซอดาเกาะห์พอเรารักลูกรักหลานด้วยใจก็พานรักคนอื่นไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ด้วยแต่คนบางคนเนี่ยดีกับข้างนอกแต่ลูกหลานไม่ได้ผมมีเนี่ยผมจะให้กับลูกกับหลานส่งหลานเรียนหมดนะครับกีจะมารับอะไรโทรมาที1ที2กีไปรับเลยจ้างมาเอาคนไปรับหลานมาให้หลานเรียนอย่างเดียวชีวิตผมยังอยู่อิชาอัลลอฮ์ฝากบทความสุดท้ายสำคัญมากพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าอุลามาคนใดพูดคำนี้ไว้แต่มันกินใจผมมากสำหรับผมนะเขาบอกอย่างนี้วะซุรอัยยากุรุกัสไซตอนให้ระวังในการที่ไซตอนจะหลอกลวงเจ้าหลอกลวงยังไงครับวะยูไซยีนุละกะซูอามะและมันจะประดับประดาอามันชั่วนะให้อามันสวยพี่น้องเข้าใจไหมจะประดับประดาเรื่องบิดอะห์อ่านกุรอานไม่ดีหรืออาจารย์ไม่ได้บุญหรือเคยได้ยินไหมล่ะนี่ไงซาตานเล่นงานแล้วไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเขาก็ตัดเรื่องบิดอะห์เรื่องศีริกเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลงพี่น้องจำไว้ด้วยดังนั้นลิยาซุนลิตาซุนนะฮะลิตาซุนนะฮะอามาลันซอลิฮะตันเพื่อคนคนนั้นจะได้เข้าใจว่านี่และอามันที่ดีเมาลิดไม่ดีเหรออิชิกุโบไม่ดีเหรอซิยารอกุโบสไม่ดีเหรอเข้าใจยังและวะตัรกานุอิไลฮาพอท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านก็โอ้โหนี่ละสุดยอดแล้วอามันที่เราทำนี่ละสุดยอดแล้วและวะตัฟรฮูบิฮาท่านก็ดีใจกับมันได้ทำชิริกได้ทำบิดอะห์แล้วก็ตุมดีอุมรุกะชีวิตของเจ้าก็หมดไปกับเรื่องศิริกและเรื่องบิดอะห์เรื่องที่ไม่ใช่ศาสนาว่าอันตะมักรูรอนมัสรูรอท่านถูกหลอกและก็ปลื้มปิติยินดีกับการถูกหลอกอันนั้นดังนั้นกุรอานว่าไว้อย่างไรกุรอานว่าไว้อย่างไรพี่น้องเพราะนั้นคนที่หลงเนี่ยพี่น้องครับก็เตือนเท่าที่เรามีความสามารถจะเตือนได้เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาหลงถ้าเขารู้ว่าเขาหลงนะเขาจะหลงทำไมเข้าใจไหมเพราะอัลลอฮ์ประดับประดาหัวใจเขาไปแล้ว
ที่อัลลอฮ์บอกที่ผมพูดตอนต้นวะลาตะกูนุกัลลซีนานาซุลลอฮ์อย่าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ถ้าทําตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์อยู่บ่อยๆอัลลอฮ์จะให้เจ้าลืมตัวเองพอลืมตัวเองได้ที่เจ้าก็กลายเป็นคนทรยศมาลงล็อกนี้งั้นกุรอานอัลลอฮ์พูดอะไรครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอะฟะมัยซุยญินะลาฮูซูอะมะลิฮิฟะรออามุห์ซินันพี่น้องครับความหมายดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สิวิไลแก่เขาแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกะนั้นหรือนี่คือคำตอบของกุรอานคำตอบสุดท้ายครับพี่น้องสงสารนะพี่น้องๆเราที่ดอลาละอยู่ทุกวันนี้เพราะอัลลอฮ์ประทับตาหัวใจแล้วเรามีหน้าที่เตือนก็เตือนกันที่เรามีความสามารถก่อนแล้วกันก็ขอดุอานะก็ขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพเข้มแข็งและให้กะลิมะฮ์ซะฮาดะห์ของเราชัดเจนเพื่อที่จะไปป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างได้ในวันอาคิเราะห์ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ให้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เพราะทุกวันนี้สัญญาณเตือนวันกิยามะฮ์มันเยอะแล้วพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเรายังไม่กลับตัวกลัวว่าอัลลอฮ์จะประทับจาหัวใจของเราสิ่งดีไม่ได้เข้าสิ่งชั่วไม่ได้ออกก็กลายเป็นคนดอลาละจนกระทั่งจบชีวิตอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์